สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง A9 นะครับความละเอียดภาพนะครับกดตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวให้ตั้งมือก่อนปึ๊บกล้องทั่วไปจะเป็น1080นะครับ1920 คูณ 10นี่คือ P นะครับอันนี้ความละเอียดขึ้นอีกมานะครับอันนี้จะเป็น 1200 นะครับ296P นะครับก็อันนี้จะละเอียดขึ้นมาอีกเนาะผมจะเอาอันบนสุดกล้องทั่วไปจะเป็น1080ตรงนี้ลูกเล็กคอน3นาทีจะตัดนะครับมาถึงต่อ VVR on ชดเชยแสงนะครับปรับที่มืดให้สว่างขึ้นบวกแสงนะสมมติมันมืดไปเราก็บวกแสงเข้าไปถ้าสว่างไปก็ลดแสงลงมาเอา00นี่ปกติmotion detect ก็คือจดจับความเคลื่อนไหวเนี่ยสมมติอยากรู้ว่ามีใครมาเดินผ่านหน้ารถเราตอนรถไม่อยู่ให้ตั้งออนไว้มันจะบันทึกถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวแต่เวลาขับรถต้องเปิดปิดไว้นะครับนี่ก็บันทึกเสียงนะนี่ตั้งวัน packing cloud นะครับนี่น่าอันนี้ไม่แน่ใจนี่เป็นโหมดพิเศษนะเนาะนี่ไม่แน่ใจ packing guard หมายความว่าอะไรครับใครเอารถมาโจรนี้เหรอครับน่าจะโหมดเพิ่มเข้ามานะครับจีเซนเตอร์อันนี้สมมติรถมาชนมันจะบันทึกล็อกไฟล์ภาพไว้จะไม่ให้ทับอันที่สองตั้งวันที่นะครับออโต้ออฟตั้งหน่วงเวลาได้จะอีกกี่นาทีให้ปิดกล้องได้ภาษาไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยภาษาเวียดใส่ป้ายเวียนรถได้ป้ายเวียนรถอย่างใส่ก่อนพอไปใครเนาะ format default begin server ตั้งปิดหน้าจอได้ให้มันแยกต่างถ้า1นาทีดับหน้าจอ version รุ่น G5 นะครับ version 1โอเคครับต้องชัดมากลองกดดูครับ